สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องไข่กินไข่ยังไรไม่ให้เป็นมะเร็งกินได้เหรอโค้ชหลายคนถามโค้ชนะคะว่าโค้ชตกลงเนี่ยเป็นมะเร็งกินไข่ได้ไหมกินได้ไหมเป็นมะเร็งกินไข่ได้ไหมแล้วหมอของเรานะคะเวลาคุณที่ไปรับคีโมแล้วหมอจะบอกว่าคุณทานไข่วันละ10ฟองไข่ขาวใช่ไหมคำถามนี้เยอะมากเลยนะคะว่าถ้าไม่กินไข่แล้วได้โปรตีนมาจากไหนตกลงไข่เอายังไงให้ดูงานวิจัยกันเลยค่ะว่าอันนี้นะคะเป็นงานเป็นเว็บไซต์ของ Fork Over Knife ใครอยากได้สูตรอาหารต้านมะเร็งหรือว่าสูตร Plant Based Diet ไปเว็บไซต์นี้นะคะ Fork ที่แปลว่าซ่อม Over Knife ที่ใช้เขาบอกว่าใช้ซ่อมอย่าใช้มีดตัดสเต็กเลยมาดูกันนะคะว่าเขาว่ายังไงกันมั่งกินไข่ไม่ดียังไงไข่อย่างแรกไม่มีไฟเบอร์ร่างกายต้องการไฟเบอร์ต้องการอย่างมากเลยค่ะทีนี้ไข่ไม่มีไฟเบอร์ข้อ1อย่างละนะอย่างที่2 70% แคลอรี่ที่เราได้จากไข่เนี่ยมันคือไขมันทั้งนั้นเลยค่ะนี่คือเว็บไซต์1ที่แล้วก็อีกหลายๆที่เดี๋ยวโค้ชจะเอามาให้ดูนะคะไข่1ลูกไข่หนึ่งลูกขนาดกลางนะมีคอเลสเตอรอลสูงถึง213มิลลิกรัมคุณอย่าคิดว่าไม่เยอะนะมันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวจะให้ดูค่ะคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคคอเลสเตอรอลคุณไม่ควรกินคอเลสเตอรอลมากกว่า200มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าเรากินไข่1ฟองต่อวันมันมากกว่าร่างกายที่ควรจะรับสำหรับคนเป็นโรคแล้วเห็นไหมไข่1ฟองทำให้คอเลสเตอรอลขึ้นสูงทำให้เป็นโรคหลายโรควันนี้มาดูอะไรกันวันนี้เอางานวิจัยมาให้พวกคุณดูเลยค่ะนะคะแล้วไม่ดียังไงอีกทำไมกินไข่ถึงไม่ดีเพราะว่าไข่เนี่ยนะมันมีสารตัวนี้ค่ะมีสารที่เรียกว่าคอไลน์ตัวนี้มันไปทำอะไรกับร่างกายของเรามันไปทำให้เซลล์เมมเบรนเซนเตติสเกิดขึ้นมามันคืออะไรมันมีผลต่อต่อมลูกหมากวันนี้นะคะใครเข้ามาดูแล้วนะคะโค้ชรู้ว่าแฟนคลับของโค้ชส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวันนี้ต้องบอกผู้ชายค่ะเพราะว่าไข่มีผลต่อมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างมากๆเลยค่ะด้วยเหตุผลเพราะว่าเวลาที่คุณกินไข่เข้าไปมันจะมีสารคอลีนแล้วก็สารคานิตินมันไปทำปฏิกิริยากัน2ตัวนี้มันทำให้เกิดสาร TMA นะชื่อยาวมากไม่ต้องจำค่ะเอาเป็นว่า TMA สั้นๆเวลาที่มันไปที่ตับของเรามันเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงที่ตับมันเปลี่ยนเป็นสาร TMAO ไอสารตัวนี้แหละค่ะมันจะไปทำให้หลอดเลือดที่ไปส่งเลือดเลี้ยงหัวใจของเราเห็นตรงรูปเล็กๆไหมคะมันจะเริ่มติดตันทีนี้มันไม่ใช่ว่าทันทีค่ะแล้วโรคหัวใจเนี่ยมันอันตรายกว่าโรคมะเร็งมันจะทำให้หลอดเลือดของเราติดตันทีละนิดมันไม่ใช่แบบหุ้ยกินไข่วันนี้แล้วพรุ่งนี้นะหลอดเลือดเราติดตันเลยไม่ใช่ค่ะมันสะสมทีละนิดแล้วเป็นโรคหัวใจนะไปเร็วค่ะเร็วกว่ามะเร็งแล้วมันไม่รู้ตัวที่สำคัญมันไม่มีอาการจนกระทั่งวันหนึ่งคุณหายใจไม่ออกติดขัดแล้วคุณก็ไปหายาไปทำบอลลูนถึงเวลานั้นนะคะมันอาจจะสายไปแล้วจริงๆแล้วโรคหัวใจนะคะป้องกันได้ง่ายๆด้วยการเปลี่ยนอาหารไม่กี่อาทิตย์ก็หายได้แต่เราต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันอะไม่แคร์แล้วตอนนี้เป็นมะเร็งอะโค้ชไม่แคร์เรื่องโรคหัวใจใช่ไหมคุณต้องแคร์ค่ะต้องแคร์เดี๋ยวมีสาเหตุให้ดูแต่ที่เห็นชัดๆเลยไม่ว่างานวิจัยที่ไหนนะคะตอนนี้พูดเรื่องไข่ตรงนี้นะทีนี้เรื่องของโปรตีนค่ะโปรตีนแล้วโดยเฉพาะคำว่า plasma cholesterol อาหารส่วนใหญ่ที่เนื้อนมไข่ใช่ไหมคะมันก็จะมีโปรตีนสูงแล้วก็มีคอเลสเตอรอลสูงทีนี้เราพูดถึงเรื่อง plasma cholesterol ก่อนให้ดูเลยค่ะอะไรสูงสุดไข่แดงอุ้ยอย่างนี้กินข่าวไข่ขาวดีไหมใช่ไหมหมอบอกให้กินข่าวไข่ขาวได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูค่ะสูงสุดเลยนะคะไข่แดงลองลงมาคือแลคตันบูมินอันนี้เป็นสารสกัดแบบพวกอาหารเสริมอะต่อมาอะไร
ต่อมาคือนมผงขัดมันเนยคุณไปดูนะคะพวกอาหารเสริมที่เขาให้คนป่วยกินที่โรงพยาบาลน่ะเขาใส่นมผงเข้าไปมีคอเลสเตอรอลสูงมากค่ะคุณต้องรู้ตรงนี้ไว้ด้วยนะเคซีนเคซีนอยู่ไหนๆนมวัวนี่คือสารสกัดเคซีนเป็นแบบผงๆเอาที่ไปใส่พวกอาหารเสริมมีนมผงขายให้เรานั่นคือเคซีนไก่งวงน่าตกใจไหมไก่งวงมีคอเลสเตอรอลสูงไขมันต่ำแต่คอเลสเตอรอลสูงค่ะใครที่กินไก่งวงอยู่คิดสักนิดนึงนะคะเนื้อวัวลองลงมาเป็นเนื้อวัวลองลงมาไข่ทั้งใบรวมไข่ขาวคุณอย่าคิดนะคะว่ากินไข่ขาวแล้วปลอดภัยโอเคไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ขาวแต่ตรงไข่ขาวก็มีโปรตีนเพราะว่าไข่ขาวมีโปรตีนนี่แหละหมอบอกให้เรากินไข่ขาวเยอะๆช่วงรับคีโมคุณคิดดูสักนิดค่ะคิดสักนิดไข่ยังไงก็เป็นไข่แต่ไข่แดงน่ากลัวที่สุดเลยเนื้อปลาคอเลสเตอรอลลดลงมาอีกและที่น่าแปลกใจอะไรรู้ไหมเนื้อไก่มีพลาสมาคอเลสเตอรอลน้อยกว่าเนื้อปลาเชื่อไหมอ่ะเนื้อปลานี้คุณอาจจะเถียงว่าเฮ้ยโค้ชปลามันก็มีหลายประเภทใช่ไหมเอานี่เอาปลาแบบรวมๆส่วนใหญ่นะคะปลาที่เขาจะเทสกันเนี่ยก็จะเป็นปลาทะเลส่วนใหญ่ปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาทะเลอะไรเงี้ยไขมันมันก็เยอะคอเลสเตอรอลก็เยอะคุณอาจจะเลือกไปกินปลาที่แบบตัวเล็กๆใช่ไหมแล้วก็คอเลสเตอรอลน้อยกว่าอันนี้เราเอาแบบรวมๆนะคะปลาแบบรวมๆแต่พี่น่าตกใจใช่ไหมปลามีคอเลสเตอรอลสูงกว่าเนื้อไก่เพราะฉะนั้นใครที่หยุดเนื้อสัตว์ทุกอย่างแล้วบอกโค้ชว่ากินแต่ปลาค่ะแต่มะเร็งยังไม่ยุบสักทีเลยคุณคิดดูนะคะขอให้แชร์ข้อมูลตรงนี้ไปให้เขาดูด้วยไข่ขาวก็มีคอเลสเตอรอลคุณอย่าคิดว่ากินแต่ไข่ขาวแล้วไม่ได้คอเลสเตอรอลนะคะอันนี้คิดผิดนะคิดผิดแล้วเนื้อหมูมีน้อยกว่าเนื้อไก่ตกใจเลยโค้ชเห็นนะข้อมูลนี้อันนี้มาจากไหนนี่มาจากที่โค้ชเรียนค่ะเรียนจากสถาบันEcornell University Whole Food Plant Based Nutrition Program อันนี้เป็นข้อมูลจากในคลาสเรียนเลยเอามาทำให้คุณดูเลยค่ะว่าที่เรียนมานะเขาสอนแบบนี้แล้วเป็นงานวิจัยที่ออกมาเป็นงานวิจัยจริงๆไม่ใช่ว่าโค้ชไปเอามาจากโค้ชคนอื่นหรือว่าจากคนไหนเลยนะคะนี่จากในคลาสเรียนของโค้ชเลยค่ะต่อมาโปรตีนจากพืชก็มีคอเลสเตอรอลเหมือนกันแป้งเรปซีดอันนี้นะคะเป็นเรปซีดที่เมืองไทยอาจจะมีน้อยนะโปรตีนกลูเตนมีคอเลสเตอรอลกลูเตนคืออะไรส่วนใหญ่มาจากข้าวสาลีส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้าวสาลีอย่างเดียวนะคะหลายอย่างค่ะข้าวโอ๊ตก็มีคอเลสเตอรอลเหมือนกันแต่ว่าต่ำมากถ้าเทียบกับอาหารอื่นๆใช่ไหมอ้าวอย่างนี้กินข้าวโอ๊ตดีไหมยังดีค่ะอันนี้คือต่ำคือพืชเนี่ยมันก็ต้องมีคอเลสเตอรอลบ้างใช่ไหมคะทุกอย่างนะคะมีเพียงแต่ว่ามีมากมีน้อยให้เรารู้เท่านั้นเองแต่คุณดูปริมาณสิคะเทียบกับไข่แดงเทียบกันไม่ติดเลยอ่ะแล้วก็ถั่วลิสงก็มีใช่ไหมเมล็ดฝ้ายโปรตีนผงโปรตีนถั่วเหลืองก็มีอ่ะมีน้อยกว่าใช่ไหมงาดำก็มีเมล็ดทานตะวันมีหมดเลยค่ะถั่วลันเตาเพียงแต่ว่ามันลดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมคะอ่ะมาถึงเรื่องไข่ที่จากงานวิจัยและหลายสถานที่อันนี้นะคะที่โค้ชเรียนมาเรียนจบแล้วจากที่คอลินแคมเบลล์ดร.แคมเบลล์เนี่ยคือเขาสอนเรื่องนูทริชั่นนะเขาพูดถึงเรื่องไข่ว่ายังไงเขาสนับสนุนให้เลิกทานไข่ด้วยสาเหตุหลายประการเพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงมากและโปรตีนเดี๋ยวมาฟังอีกค่ะ Medical Medium พูดยิ่งกว่านี้อีกนะว่าทำไมเราไม่ควรกินไข่และเป็นสาเหตุที่ทำให้เราป่วยกันทั้งโลกเลยค่ะโดยที่เราไม่รู้มาก่อนเลยคนนี้นะคะด็อกเตอร์คนนี้นี่ก็มาจากสถาบันที่โค้ชเรียนเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าจากสถาบันที่British Medical Journal Heart เนี่ยเป็นเรื่องของงานวิจัยของโรคหัวใจเขาทำงานวิจัยกับคนจีนนะคะคนจีนเลย 500,000 คนก็คือ 0.5 ครึ่งล้านทานไข่แล้วทำให้มีผลเป็นโรคหัวใจแน่นอนนี่คือหนึ่งที่รายงานมาว่าอย่างนี้มีอะไรอีกคนที่เป็นโรคเบาหวานกินไข่เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
เพิ่มขึ้นอีก 83% เยอะไหมเยอะค่ะเขาเปรียบเทียบกับคนที่กินไข่ไม่เกิน11ฟองต่อปีนะข้อมูลนี้นะข้อมูลอีกที่หนึ่งก็คือจาก World Health Organization World Health Organization เขาว่ายังไงเขาเก็บข้อมูลมาจาก34ประเทศปี2003เวลาที่เขาทำงานวิจัยเขาใช้เวลากันนานนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันก็10กว่าปีแล้วนะมันนานแล้วค่ะใช้เวลาค่ะข้อมูลตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่เก่ามากนะคะการทานไข่เนี่ยมีผลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้และมะเร็งรูทวารเยอะมาก34ประเทศที่เขาทำงานวิจัยแล้วบางทีนะคะโค้ชถามว่าคุณเป็นมะเร็งคุณรู้ไหมว่าคุณมีสาเหตุมาจากอะไรหลายคนบอกว่าไม่รู้ก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยลองกลับมาดูสักนิดนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอาจจะสะสมอยู่นานแล้วทำให้เราเป็นมะเร็งรวมทั้งหลายๆอย่างไม่ใช่อย่างเดียวที่ทำให้เป็นมะเร็งลองดูนะคะอะไรอีกอ่ะแล้วข้อมูลในนี้นะคะมาจากเว็บไซต์นี้นะถ้าใครอยากจะไปดูต่อแคปเจอร์หน้าจอไปดูเว็บไซต์ได้เลยค่ะมาจากหลายที่แล้วงานวิจัยจาก International Journal of Cancer เขาบอกว่าการกินไข่ 1.5 ฟองต่อสัปดาห์ฟังดีๆนะ 1.5 ฟองเท่านั้นเองค่ะต่อสัปดาห์มีเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้มากถึง5เท่าถ้าเทียบกับคนที่กินไข่11ฟองต่อปีเห็นไหมคะว่าเราทำไมถึงเป็นมะเร็งแล้วคนเป็นมะเร็งลำไส้แล้วเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงด้วยทีนี้เราลองมาดูคิดดูกันนะคะอีกที่หนึ่งบอกว่าที่ World Health Organization อ่ะอันนี้พูดไปละนะจาก34ประเทศต่อไปนะคะจากงานวิจัยของ National Institute Health ในปี2011อันนี้เริ่มใกล้เข้ามาอีกนิดนึงผู้ชายที่กินไข่2.5 ฟองต่อสัปดาห์เสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากถึง 81% ถ้าเทียบกับผู้ชายที่กินไข่แค่ครึ่งฟองต่อสัปดาห์ครึ่งฟองนะคะครึ่งฟองต่อสัปดาห์มันก็หมายความว่า1ฟองต่อ2อาทิตย์ถูกไหม1ฟองกิน2อาทิตย์หรือว่าเดือนนึงกินไข่แค่2ฟองถูกไหมอ่ะคิดง่ายๆเดือนนึงเรากินไข่แค่2ฟองอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงถึง 81% ต่อไปจากงานวิจัยของ International Urology Nephrology อันนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะคะปี2005เขาบอกว่าการทานไข่แบบพอประมาณบางคนก็บอกว่าพอประมาณแล้วกันไอ้คำว่าพอประมาณเนี่ยคือมันมากกว่าเดือนละ2ฟองค่ะถ้าคุณทานแบบนี้นะคะคุณจะเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะด้วยใครยังหาสาเหตุการเป็นมะเร็งไม่เจอนะคะขอให้ดูเรื่องไข่ด้วยนะคะอ่ะคนนี้ Medical Media เขาคนนี้ค่ะเจ้าของสูตรน้ำเซรามิกแล้วหนังสือเล่มล่าสุดเพิ่งออกมาปีนี้ปี2020เมื่อเดือนเมษายนนี่เองล่าสุด Cleanse to Heal โค้ชกำลังอ่านเล่มนี้อยู่นะคะเขาพูดถึงเรื่องไข่เป็นชั่วโมงเลยค่ะว่าไข่มันทำยังไงกับเราเดี๋ยวโค้ชเอาให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวขอให้ดูวิดีโอสั้นๆกันนิดนึงได้ไหมวิดีโอสั้นๆกันนิดนึงอันนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชอธิบายไปด้วยเป็นเว็บไซต์จาก nutritionfacts.com นะคะNutritionFacts.com เขาบอกว่าไข่เนี่ยนะมันทำให้เป็นโรคหัวใจเยอะมากแล้วก็พูดถึงเรื่องคอเลสเตอรอลแล้วไข่เนี่ยนะคะมันก็มีข้อเสียยังไงถ้าเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์นะมันเป็นรองๆเนื้อวัวค่ะรองๆเนื้อวัวเลยงานวิจัยตรงนี้นะคะเขาบอกว่าทดสอบกับหลายคนหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งต่างๆนะคะนี่พูดถึงเรื่องโรคมะเร็งนะมะเร็งไข่ทำให้เป็นมะเร็งที่รังไข่อ่ะอันนี้จากงานวิจัยที่นี่คือดร.ไมเคิลเกรเกอร์ไปทำงานวิจัยมาแล้วโค้ชก็ขอเอามาบอกพวกคุณต่อนะคะ
ใครทำให้ถ้าเอาไปทอดอุณหภูมิสูงยิ่งแย่ไปกว่านั้นอีกค่ะทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้การทอดไข่ในอุณหภูมิสูงๆด้วยน้ำมันอัตราความเสี่ยงเป็นมะเร็งยิ่งมากกว่าการต้มไข่ปลอดภัยมากกว่าไข่มีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูว่ากินไข่ผู้หญิงกินไข่ประมาณ 4.5 ฟองต่อสัปดาห์เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมสูงขนาดนั้นไข่กับมะเร็งมีผลต่อมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งที่มดลูกมะเร็งที่รังไข่สูงนี่คืองานวิจัยกับเรื่องมะเร็งเต้านมล้วนๆเลยค่ะว่าไข่มีผลต่อมะเร็งเต้านมเยอะขนาดไหนอีกการวิจัยอีกที่หนึ่งก็คืองานวิจัยของที่อเมริกันที่อเมริกานะคะเมื่อ5ปีที่แล้วนี่เองเรื่องของไข่กับคอเลสเตอรอลว่ามีผลยังไงกับร่างกายของเราซึ่งก็เหมือนกันค่ะนี่นะคะที่กินไข่เข้าไปแล้วมันจะทำให้มีสารคอลีนสารคาเทนินกินเข้าไปแล้วกลายเป็นสาร TMA พอไปถึงตับเปลี่ยนไปเป็น TMAO ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบตันและเป็นโรคต่างๆอีกงานวิจัยอีกที่หนึ่งนะคะไข่เป็นน้องรองจากเนื้อสัตว์ค่ะสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะคะสังเกตนะคะไข่แย่กว่านมวัวจากงานวิจัยนี้นะแล้วนี่งานวิจัยเรื่องโรคมะเร็งเต้านมค่ะจากทั่วโลกเลยว่าคนที่กินไข่เป็นประมาณเยอะมีผลทำให้เป็นมะเร็งเต้านมนี่นะคะMedical Medium Celery Juice นะคะทีนี้มาถึงตรงนี้โค้ชก็ให้ดูนะคะว่าแอนโทนีเขาไม่สนับสนุนให้ทานไข่ด้วยสาเหตุที่ว่ายังไงรู้ไหมคะแอนโทนีเนี่ยเขาบอกว่าไข่เป็นที่ฟักตัวของเชื้อไวรัสงานวิจัยที่เขาเอาที่เขาจะทำวัคซีนขึ้นมาได้เนี่ยรู้ไหมเขาทำวัคซีนยังไงเขาเอาไข่ไปเพาะเชื้อไวรัสเพราะว่าไข่เนี่ยมันจะมีเมมเบรนนะคะที่บางมากทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปฟักตัวอยู่ในไข่ได้ง่ายและไข่เต็มไปด้วยสารอาหารเต็มไปด้วยโปรตีนมันจึงเป็นที่ฟักตัวของไวรัสได้อย่างง่ายแล้วก็อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นวัคซีนต่างๆเขาจะมีการผสมไข่ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่ฟลูช็อตน่ะที่ฉีดแล้วป้องกันการเป็นไข้หวัดใหญ่อ่ะก็มีส่วนผสมของไข่วัคซีนต่างๆจะเอาไข่ไปไว้ในนั้นเสมอเพราะฉะนั้นหมอเขาจะต้องถามคุณแพ้ไข่ไหมถ้าคุณแพ้ไข่คุณฉีดวัคซีนไม่ได้ด้วยสาเหตุที่ว่าไข่อยู่ในวัคซีนเพราะว่ามันเป็นที่เก็บเชื้อไวรัสตัวนี้เห็นไหมคะแล้วแอนโทนีวิลเลียมน่ะพูดไว้เยอะมากๆเลยค่ะว่าไข่เนี่ยนะมันเป็นที่ฟักตัวของเชื้อโรคต่างๆเยอะมากเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียมันเจริญเติบโตได้ดีแล้วไข่เนี่ยมันก็เป็นคิดดูนะคะว่ามันเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยที่เราถูกสอนมานะว่าอุดมไปด้วยสารอาหารจริงค่ะแต่สารอาหารตัวนี้เอาไปเลี้ยงลูกไก่ที่มันจะฟักตัวออกมาเป็นตัวไม่ได้เอามาเลี้ยงคนเห็นไหมคะด้วยสาเหตุตรงเนี้ยแต่ว่าทำไมเราถึงถูกปลูกฝังให้กินไข่กันด้วยสาเหตุต่างๆนานาและโดยเฉพาะเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะคะการโฆษณาชวนเชื่อไม่ว่าจะเป็นจากรัฐบาลก็ตามชวนเชื่อว่าการทานไข่โปรตีนมาจากไข่ทำให้เราแข็งแรงกินไข่แล้วไม่เป็นโรคกินไข่แล้วป้องกันคอเลสเตอรอลสูงอีกต่างหากจริงๆแล้วไม่จริงเลยค่ะจากงานวิจัยที่โค้ชเอามาให้ดูตามสถานที่ต่างๆตอนนี้ใครพอจะรู้แล้วบ้างว่ากินเท่าไหร่ต่อปีเราถึงจะไม่ป่วยกันถ้าให้ดีที่สุดแอนโทนีนะคะแอนโทนีวิลเลียมหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาบอกว่าอาหาร2อย่างในโลกนี้ที่เราควรจะงดถ้าไม่อยากเป็นโรค2 อย่างเล่มนี้นะคะแอนโทนีวิลเลียมเนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่าอาหาร2 อย่างที่ควรจะหยุดทานคือ 1. คือไข่ 2. คือนมวัวก็เหมือนกันกับงานวิจัยที่หลายที่ที่โค้ชไปดูมาค่ะ
ทีนี้นมวัวเข้าใจเป็นที่เข้าใจนมวัวเอาไว้ให้วัวเอาไว้ให้ลูกวัวอ่ะแล้วไข่อ่ะไข่กินกันมาดึกดำบรรพ์เลยค่ะใช่ไหมไข่นี่เลิกยากมากเลิกเนื้อสัตว์เลิกง่ายค่ะโอ้โหเลิกไปได้แบบง่ายมากเลยเลิกกินไข่นี่เลิกยากมากนะตอนนี้โค้ชพอมาเรียนลึกๆเยอะๆก็เลิกทานไข่เหมือนกันค่ะลูกชายคนโตโค้ชไม่เคยทานไข่เลยทั้งชีวิตเกิดมาเขาแพ้ไข่เนื่องจากว่าตอนที่เราท้องอ่ะลูกชายคนโตของโค้ชนะคะเควินเกิดมาเขาแพ้ไข่แพ้นมวัวตั้งแต่เกิดเลยเพราะว่าตอนท้องเรากินมากกินมากจนกระทั่งลูกแพ้แล้วก็ทำให้เราเป็นมะเร็งหลังจากนั้นมาด้วยคือตอนนั้นเราไม่มีความรู้ไงคะเห็นไหมคะว่าเราพอเรียนรู้แล้วพอเรารู้แล้วเรามาดูสาเหตุหลายอย่างมันก็ make sense อะว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรากินหลายอย่างนะคะมันทำให้เราป่วยใช่ไหมทีนี้โค้ชขออ้างอิงแอนโทนีวิลเลียมเป็นคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะแอนโทนีวิลเลียมเขาบอกว่าไข่เป็นที่ฟักตัวของเชื้อโรคไวรัสแล้วเขาเชื่อค่ะเชื่อว่าการเป็นมะเร็งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เชื่อโค้ชขอเปลี่ยนคำนะคนนี้ใครรู้จักมากว่าคือใครเขาบอกว่าตอนอายุ4ขวบเขาเห็นคุณยายเขาไอป่วยแล้วมีวิญญาณข้างๆมาเริ่มกระซิบบอกเขาให้ไปบอกคุณยายนะว่าพูดคำว่าลังแคนเซอร์คือมะเร็งปอดซึ่งเด็กตอนนั้น4ขวบไม่รู้คำว่ามะเร็งคืออะไรไม่รู้จักแล้วแอนโทนีเนี่ยก็ได้ยินเสียงบอกข้างๆอีกว่าพูดอีกคำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่า Grandma you have lung cancer คือคุณยายป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดนะแม่ก็ตกใจยายก็ตกใจพาแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งปอดจริงๆแล้วยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือเขาบอกวิธีรักษาให้ยายเขาว่าต้องรักษายังไงก็คือเริ่มด้วยการดื่มน้ำเซลลี่ทีนี้แต่ก่อนนะคะโค้ชก็ไม่แนะนำให้ดื่มน้ำเซรี่เพราะว่าโค้ชยังไม่รู้จักเห็นไหมพอเวลาที่เรายังไม่รู้จักอะไรนะคะเราจะกลัวเราจะไม่มีการศรัทธาตอนนี้โค้ชก็เลยคิดว่าเอาลองศึกษาแอนโทนีวิลเลียมดูซิเพราะว่าเขาช่วยให้คนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหายจากมะเร็งได้เยอะและอีกหลายโรคนะคะที่เขาเขียนหนังสือไว้สารพัดเลยค่ะว่ามีโรคอะไรมั่งแล้วอยู่ในสูตรเล่มนี้ใครอ่านภาษาอังกฤษได้นะคะก็ไปอ่านเลยนะคะซึ่งมาอ่านกันดีมากๆเลย600กว่าหน้าแล้วเขาเขียนหนังสือได้ยังไงรู้ไหมเขามีวิญญาณบอกข้างๆโดยที่ไม่ได้เรียนหมอแล้วก็ไม่ได้ไปเอางานอ้างอิงงานวิจัยที่ไหนมาเลยค่ะสามารถเขียนศัพท์แพทย์แล้วก็อธิบายได้ทุกอย่างแล้วมีเหตุผลซึ่งไปตรงกับงานวิจัยหลายๆอย่างมากมันน่าทึ่งมากเลยค่ะว่าในโลกนี้มีคนแบบนี้ด้วยโค้ชก็เลยไปดูว่าจริงไหมเขามาหลอกเราไหมเขาหลอกเราหรือเปล่าเขาอยากดังเฉยๆหรือเปล่าไม่ค่ะคนนี้โค้ชดูมาดูทั้งหมดวิดีโอของเขานะไม่รู้เยอะขนาดไหนหมดเลยค่ะแล้วดาราฮอลลีวูดเขาก็มาบอกเลยนะคะว่าแอนโทนีวิลเลียมเนี่ยจริงของจริงลองดูค่ะการเป็นมะเร็งแล้วเราต้องศึกษาหาความรู้คุณต้องมีความรู้พอคุณมีความรู้คุณจะเริ่มเข้าใจพอเริ่มเข้าใจนะคะคุณจะไม่กลัวแล้วคุณจะรู้แล้วค่ะว่าคุณจะบำบัดมะเร็งได้ยังไงวันนี้เรามาช่วยกันช่วยโค้ชนาธาลีหยุดมะเร็งกันนะคะถ้าคุณรู้วิธีมาเรียนรู้มารู้จักมะเร็งแล้วก็วิธีบำบัดกันมันไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิดและข้อมูลที่เราได้มาจากแพทย์เนี่ยหลายอย่างไม่จริงค่ะตัวเฉพาะแอนโทนีเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าสิ่งที่เราถูกสอนมานะบางทีอะมันก็ไม่จริงและบางทีหมอก็ไม่รู้เขาแนวเขาบอกว่าเขานำหน้าล้ำหน้ากว่าหมอกว่างานวิจัยอีกเพราะว่าเบื้องบนบอกมาเขาไม่ได้เก่งอะไรเลยเขาบอกว่าแต่ว่ามีสปิริตเนี่ยสปิริตเขาเรียกว่า spirit of compassion มาบอกเขาค่ะว่าต้องกินอะไรทำยังไงอ่ะไข่กินแบบไหนอันตรายที่สุดแบบง่ายที่สุดเลยคือไข่ดาวอันตรายที่สุดลองมาอ่ะไข่เจียวคือทั้งสองอย่างมันไม่ดีอ่ะเพราะว่าไข่เจียวมันก็ใช้น้ำมันเยอะถูกไหมหลายคนอยากรู้กินอะไรทดแทนไข่คงทดแทนไข่กันไม่ได้นะคะที่โค้ชบอกแล้วนะคะว่าไข่เนี่ยถ้าจะให้แถวทดแทนรสชาติกันนะคะมันไม่มีค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะกินไข่เพื่อที่จะให้ได้โปรตีนหันมากินโปรตีนจากพืชกันดีกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ก็บอกแล้วกินไข่แบบต้มปลอดภัยน้อยที่สุดแต่กินเท่าไหร่ที่จะไม่เป็นอะไรจากงานวิจัยตรงนี้นะคะงานวิจัยตรงนี้
ที่เขาบอกเลยนะคะว่ากินอย่างนี้ค่ะไม่เกิน11ฟองต่อปีคุณก็เฉลี่ยไปปีหนึ่งกิน11ฟองเอาเดือนละฟองอีกเดือนหนึ่งก็หยุดดีไหมกินแบบไข่ต้มไม่อร่อยอีกไม่ใช่ไข่เจียวอ่ะไม่ใช่ไข่ดาวด้วยแล้วก็กินไข่ขาวคอเลสเตอรอลน้อยกว่าไข่แดงกินแบบนี้ปลอดภัยถ้าถามว่าถ้ากินแบบนี้กินแล้วมันลำบากอ่ะคุณเลิกกินไปดีกว่าไหมใช่ไหมคะอ่ะคิดง่ายๆเดือนละฟองทำให้ได้ก่อนเดือนละฟองแล้วคุณจะจำได้ไหมว่าเดือนนี้กินหรือยังกินไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะโอ้ชีวิตนี้ลำบากหยุดง่ายกว่าค่ะแล้วแบบนานๆทีเทศกาลแบบอ่ะสงกรานต์กิน1ฟองปีใหม่กิน1ฟองคริสต์มาสกิน1ฟองหรือไปปาร์ตี้เขามียำไข่โอเคกินอีกสักชิ้น2ชิ้นถ้าคุณคิดได้อย่างนี้นะโอเคคุณก็อยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่กินยังไงถึงจะไม่เป็นมะเร็งคือ11ฟองต่อปีแต่เขาก็ไม่ใช่บอกว่าคุณจะไม่เป็นมะเร็งเลยนะก็ไม่ใช่นะมันก็มีเหตุผลมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะคะแต่นี่ก็คือพูดถึงเรื่องไข่อย่างเดียวเลยนะคะทีนี้เขามีอันนี้ค่ะมีเทคมีอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วกันนะถ้าคุณอยากไปทำขนมจริงๆแล้วขนมก็ไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดคุณจะทำจริงๆเขาก็จะมีใช้หลายอย่างค่ะเข้าไปทดแทนไข่หลายยี่ห้อทำเป็นผงๆออกมาไปทดแทนไข่อีกอย่างนึงที่ทดแทนไข่ได้ในการทำขนมคือแฟล็กซีดเฮ้ยแฟล็กซีดเนี่ยนะใช่ไปปั่นไปบดแล้วคุณก็แช่น้ำไว้แล้ววันรุ่งขึ้นนะคะมันจะเหนียวเหมือนไข่ขาวเลยค่ะคุณสามารถเอาแฟล็กซีดเนี่ยไปปั่นแล้วก็แช่น้ำมันจะมีคุณสมบัติในการทำขนมเหมือนไข่แล้วแฟล็กซีดมีประโยชน์ต้านมะเร็งได้อีกเห็นไหมนี่คือการทดแทนแบบหนึ่งได้ประโยชน์มากขึ้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเจอกันแบบนี้จะได้เอางานวิจัยมาให้พวกคุณดูอย่าลืมนะคะดื่มน้ำผักกันด้วยค่ะนะคะแล้วคุณจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ